เรื่องพระสุมนเถระผู้สำเร็จธรรมด้วยโอวาทของพระเถระผู้เป็นลุงพระเถระแม้นี้ได้ทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆในกัปที่95แต่ภัทรกัปนี้เมื่อโลกว่างจากพระพุทธเจ้าบังเกิดในเรือนมีตระกูลถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งป่วยไข้ได้ถวายชิ้นสมอด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปบาทการนี้บังเกิดในตระกูลคฤหบดีในโกศลรัฐได้นามว่าสุมนะเจริญด้วยความสุขก็ลุงของท่านบวชแล้วบรรลุพระอรหันต์อาศัยอยู่ในป่าเมื่อสุมนะเจริญวัยแล้วพระเถระผู้เป็นลุงจึงให้ท่านบรรพชาได้ให้กรรมฐานอันเหมาะแก่จริตท่านประกอบความเพียรในที่นั้นยังฌาน4และอภิญญา5ให้เกิดลำดับนั้นพระเถระได้บอกวิปัสสนาวิธีแก่ท่านท่านเจริญวิปัสสนาโดยไม่นานเลยก็ดำรงอยู่ในพระอรหันต์ด้วยเหตุนั้นจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าเรากำลังนำผลสมอผลมะขามป้อมผลมะม่วงผลว่าสมอพิเภกกระเบาผลรกฟ้ามะตูมมาด้วยตนเองเราได้เห็นพระมหามุนีผู้มีปกติเพ่งพินิจยินดีในฌานเป็นนักปราชญ์ถูกอาพาธเบียดเบียนเสด็จเดินทางไกลประทับอยู่ที่เงื้อมเขาจึงได้เอาผลสมอถวายแด่พระสยามภูก็เราพอทำเภสัชเสร็จแล้วพยาธิหายไปในทันใดนั่นเองพระพุทธเจ้าผู้มีความกระวนกระวายอันละได้แล้วได้ทรงทำอนุโมทนาว่าก็ด้วยการถวายเภสัชอันเป็นเครื่องระงับพยาธินี้ท่านเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือจะเกิดในชาติอื่นจงเป็นผู้ถึงความสุขในที่ทุกแห่งและท่านอย่าถึงความป่วยไข้ครั้นพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรเป็นนักปราชญ์ตรัสดังนี้แล้วได้เสด็จเหาะขึ้นสู่นภาอากาศเหมือนพญาหงส์ในอัมพรฉะนั้นเพราะเราได้ถวายสมอแด่พระสยามภูพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ความป่วยไข้จึงมิได้เกิดแก่เราเลยจนถึงชาตินี้นี้เป็นความเกิดครั้งหลังของเราภพสุดท้ายกำลังเป็นไปวิชชา3เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วในกัปที่94แต่กัปนี้เราได้ถวายเภสัชในการนั้นด้วยการถวายเภสัชนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งเภสัชทานในกัปที่30,000แต่กัปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชชา3เราบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วก็ท่านดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งได้ไปยังที่อุปถากพระเถระผู้เป็นลุงพระเถระถามถึงการบรรลุกับท่านท่านเมื่อพยากรณ์การบรรลุนั้นจึงพยากรณ์พระอรหัตผลบรรลือสีหนาฏด้วย5 คาถาดังนี้สุมนะเถระคาถา สุภาษิตแสดงผลการปฏิบัติธรรมท่านพระอุปัชฌายะปรารถนาธรรมข้อใดในบรรดาธรรมทั้งหลายจึงได้อนุเคราะห์เราผู้จำนงหวังอมตะนิพพานกิจที่ควรในธรรมนั้นเราทำเสร็จแล้วธรรมที่มิใช่สิ่งที่อ้างว่าท่านกล่าวมาอย่างนี้เราได้บรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วด้วยตนเองเรามีญาณอันบริสุทธิ์หมดความสงสัยจึงได้พยากรณ์ในสำนักของท่านเรารู้จักขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในก่อนทิพยจักษุเราได้ชำระแล้วประโยชน์ของตนเราได้บรรลุแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำแล้วสิกขาสามอันเราผู้ไม่ประมาทได้ฟังดีแล้วในสำนักของท่านอาสวะทั้งปวงของเราสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีท่านเป็นผู้มีความเอ็นดูอนุเคราะห์สั่งสอนเราด้วยวัดอันประเสริฐโอวาทของท่านไม่ไร้ประโยชน์เราได้ศึกษาอยู่ในสำนักของท่านจบสุมนเถระคาถาเรื่องพระสุมนเถระจบ